ักรยานถือว่าเป็นกีฬาอีกประเภทหนึ่งที่คนหันมาให้ความสนใจกันมากขึ้นเพราะนอกจากจะได้สุขภาพที่ดีแล้วยังได้มิตรภาพที่ดีตามมาอีกด้วยแต่รู้หรือเปล่าครับว่าก่อนจะออกไปปั่นจักรยานนั้นเราควรเตรียมตัวอย่างไรบ้างถ้าไม่ทราบไปฟังกันเลยครับการเริ่มต้นที่ดีก็มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะครับการปั่นจักรยานก็เช่นเดียวกันเราควรที่จะเตรียมตัววางแผนให้ดีก่อนนะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องเตรียมตัวก่อนการปั่นจักรยานก็คือ1เรื่องเส้นทางครับเราควรจะวางแผนเรื่องเส้นทางศึกษาเส้นทางในการปั่นจักรยานของเราให้ดีว่าเส้นทางที่เรากำลังจะไปนั้นเนี่ยมีเส้นทางลักษณะแบบไหนมีทางขึ้นทางลงทางลาดทางชันต่างๆเป็นอย่างไรนะครับแล้วเราก็เตรียมร่างกายและจิตใจของเราให้พร้อมครับ2คือการวอร์มอัพหรือว่าการอบอุ่นร่างกายครับการอบอุ่นร่างกายก็จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยพร้อมกับการปั่นจักรยานในแต่ละครั้งนะครับและที่สำคัญก็ยังสามารถป้องกันการบาดเจ็บที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปั่นจักรยานนั้นได้นะครับ3นะครับก็คือการที่เราต้องรับประทานอาหารนะครับและมีน้ำหรือว่าเกลือแร่เพียงพอต่อระยะทางในการปั่นแต่ละครั้งนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรามีอาหารไม่เพียงพอนะครับมีน้ำดื่มไม่เพียงพอร่างกายของเราเนี่ยก็อาจจะได้รับผลเสียมากกว่าผลดีที่เกิดจากการปั่นจักรยานครับป้องกันรักษาเรียนรู้ไปกับเรารามาชาแนลขับเคลื่อนสังคมไทยให้สุขภาพดี